ว่าไบโพล่าเราว่าเราไม่สดชื่นเอาก็เอาความสดชื่นกลับขึ้นไปก็แข็งไหมจะได้เรียนรู้รับรู้สิ่งต่างได้เร็วขึ้นในหนังสือต่อได้เราก็จะเรียนรู้ดีมากเลยมันตั้งต้นใหม่คือความสนใจจะมีมากกว่าเดิมบอกให้ทราบไปให้ท่านมันเริ่มจากศูนย์นับหนึ่งกันใหม่ประมาณนั้นนะขอโทษครับเรียนมันเป็นเพื่อนก็ไปโตแล้วเรียนรัฐดีกว่ากศน.ไงนะเอามุ่งกศน.เลย3ปีจบแล้วครับใช่ป่ะอายุก็พอดีเข้ามหาวิทยาลัยเลยครับพอ2ปีถึงมันจบใช่ป่ะครับแต่ก็ต่อโทต่อเอกว่าไปครับเรียนแล้วต้องทำงานด้วยใช่ป่ะเห็นมั้ยเรียนมาเพื่อทำงานต้องจำเป็นหลักนะครับไม่ใช่เรียนมาราคาคุยมาไม่เอาใช่มั้ยหรือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแหละถ้าสามารถทำได้ก็ทำนะครับเพื่อเป็นการแบ่งเบาผู้ที่เขารับผิดชอบอยู่ด้วยโอเคนะคงจะหายเบลอเนาะครับมันสดใสสดชื่นมันก็หายเบลอแค่นั้นเองใช่ไหมอยากสดชื่นรื่นรมรื่นเริงบันเทิงใจสดชื่นรื่นเริงบันเทิงใจพอได้นะนี่คือภาษาที่มันระหว่างกายกับใจมันจะสัมพันธ์กันคือภาษาพวกนี้แหละโอเคนะครับเอาให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็90ครับครับ 90% เลยโอเคจบข่าวน่าอ่ะโอเคอันนี้ออกเลยซะปึ๊บกระดาษตัวนี้ออกได้อืมอันนี้นั่นครับผมครับผมนี่วันนี้ใช้นี่แขวนคอเอ๊บนี่คุยได้เลยค่ะมีบททุกทีอย่างไหนวันนี้จะให้ช่วยเรื่องอะไรอาการวันนี้มีปวดหัวคิ้วแล้วก็ปวดตาเวลาหนูมองแสงหรือว่าใช้คอมเยอะๆนานๆมันจะแสบตาน้ำตาไหลอ่ะโอเคค่ะแล้วก็ตรงนี้มันเป็นก้อนอยู่ปวดแล้วกดแล้วจะปวดกดแล้วจะปวดเนาะโอเคมานะตรงมีส่วนหัวเนาะค่ะนะสังเกตตาก่อนเจ็บแล้วบอกผมเจตนาไว้เล็บนะแล้ว
อย่าเกรงข้ออย่าเกรงหลังนะอ่อนตามเอ๊บนั่นแน่เป่าวูบไปสามเอาละลืมเป็นไงหัวตาตาสว่างสูบแสงได้ดีขึ้นนะคะปกติหนูจะเสียวตาถ้ามองแสงไปอย่างเสียวตาหัวเบาขึ้นค่ะเบาขึ้นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้สัก60ค่ะตอนนี้แถมคนละเรื่องเลยไม่ตึงเท่าไหร่ดีขึ้นค่ะโอเคไหมดีขึ้นโอเคไหมเอามือมาภาพรวมส่วนอื่นนี่แต่ว่าทั่วร่างกายเอ๊บดูสู้เหยียดทั้งสองข้างดีมากตึ๊บได้หมดแล้วแต่ว่ามีตรงนี้ที่ว่าแนวเนี้ยจะปวดแนวเนี้ยตรงเดิมหรือว่าตอนนี้อันนี้ถ้ากดปวดค่ะโอเคปล่อยผมแปดสิบโอเคจบ